หารสมองกับ The Book Teller ตอนนี้ครับได้นำเอากิจวัตรเล็กๆง่ายๆแต่กลับมีพลังมหาศาลที่สามารถนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นดังใจจากหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นที่ชื่อว่านิสัยจิ๋วของคนที่ประสบความสำเร็จติดตามฟังกันครับในตอนนี้ครับผมได้นำเอานิสัยสำคัญมา4เรื่องครับได้แก่นิสัยเรื่องใจเรื่องเงินเรื่องโชคและเรื่องการเรียนรู้ของคนที่ประสบความสำเร็จโดยแต่ละนิสัยแบ่งออกเป็น4ข้อย่อยนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยครับที่นิสัยแรกนิสัยเรื่องใจของคนที่ประสบความสำเร็จหัวข้อแรกก็คือการขัดเกลาจิตใจด้วยการฝึกอารมณ์ผู้เขียนบอกว่าเราขัดเกลาความคิดด้วยการฝึกสมองและขัดเกลาร่างกายด้วยการฝึกกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญอีกอย่างด้วยก็คือจิตใจของเราเราควรขัดเกลาจิตใจด้วยการฝึกอารมณ์ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนนั้นการฝึกอารมณ์เป็นการฝึกที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ซึ่งวิธีที่เราฝึกฝนอารมณ์นั้นก็มีเป็นร้อยเป็นพันเลยใช่ไหมครับหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราเข้ากับเราที่สุดอย่างสุดตัวผมเองครับการขัดเกลาจิตใจคงจะเป็นการได้อยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติมีความสงบร่มรื่นหรือการได้อ่านหนังสือดีๆที่ผ่อนคลายจิตใจการฝึกอยู่กับปัจจุบันไม่คิดฟุ้งซ่านก็ช่วยได้หรือการทำอะไรให้ช้าลงบ้างเป็นต้นในหนังสือเล่มนี้กล่าวได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการใช้ชีวิตอย่างอารมณ์ดีแม้เราจะมีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วแต่หากเราเอาแต่เครียดจนอารมณ์ขุ่นมัวทุกวันมันก็ไร้ความหมายได้นะจ๊ะในทางกลับกันครับถึงเราจะไม่ได้มีทุกอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์แต่หากเรามีจิตใจที่ดีมีอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอชีวิตก็คงมีความสุขมากกว่าดังนั้นครับนอกจากการฝึกฝนเรื่องอื่นๆในชีวิตก็อย่าลืมขัดเกลาจิตใจด้วยการฝึกอารมณ์ด้วยนะครับต่อมาหัวข้อที่2ในนิสัยเรื่องใจก็คือเวลาที่เกิดความคิดลบให้ใช้คำพูดในแง่บวกเวลาที่เราเกิดความคิดในแง่ลบครับเราก็มักจะแสดงออกในแง่ลบมากขึ้นด้วยในเวลาแบบนี้แค่เราใช้คำพูดในแง่บวกก็สามารถเปลี่ยนทิศทางของความคิดของตัวเองได้แล้วนะครับเพราะเมื่อคนเราคิดแง่ลบสักครั้งหนึ่งความคิดแง่ลบมันก็จะดึงดูดความคิดแง่ลบเข้ามาอีกเรื่อยๆทำให้ความคิดแง่ลบนั้นเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเกิดความคิดแง่ลบแล้วเราเอ่ยคำพูดในแง่บวกออกมามันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ความคิดแง่ลบนั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างเช่นแทนที่จะคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยเราก็บอกกับตัวเองว่าลองลงมือทำดูก่อนดีกว่านะหรือแทนที่จะคิดไปเองว่าอีกฝ่ายนั้นจะคิดอย่างไรกับเราบ้างเราก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าลองคุยกับเขาดูก็น่าจะเข้าใจกันได้นะลองพูดอะไรทำนองนี้ครับแล้วเราก็จะสามารถหยุดวงจรของความคิดลบๆได้ลองฝึกทำเป็นนิสัยแล้วมันจะเห็นผลทิศดีขึ้นครับต่อมาหัวข้อที่3คิดว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นเส้นเกลียวชีวิตจริงไม่อิงนิยายคนเราย่อมต้องเผชิญกับชีวิตที่มีขาลงกันบ้างถ้าเราคาดหวังว่าชีวิตฉันต้องเป็นเหมือนกราฟเส้นตรงที่พุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตฉันจะมีแต่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอย่างเดียวสาธุหากคาดหวังอย่างนั้นครับเวลาที่ชีวิตของเราตกต่ำหรืออยู่ในช่วงขาลงนิดหน่อยมันก็อาจจะทำให้กำลังใจของเรานั้นถดถอยได้จนเราเสียหลักล้มลงได้เราจึงควรมีความคิดที่อยู่กับความเป็นจริงชีวิตคือเส้นเกลียวไม่ใช่เส้นตรงเพราะชีวิตย่อมมีขาขึ้นขาลงสลับกันไปเมื่อคิดได้เช่นนี้ครับเวลาที่ชีวิตของเรามันอาจจะพัฒนาได้ช้ามีล้มลุกคลุกคลานกันบ้างหรือสำเร็จช้ากว่าที่คาดหวังกันบ้างเราก็จะไม่ท้อใจง่ายๆนั่นเองครับและหัวข้อที่4ในนิสัยเรื่องใจก็คือยอมรับตัวเองอย่าเอาแต่วิจารณ์ตัวเองในทางลบนะครับหันมายอมรับตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองดีกว่าเพราะคนเรามักจะจับผิดและวิจารณ์ตัวเองอยู่เสมอซึ่งนิสัยแบบนี้อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอหรือเป็นคนที่ไม่จำเป็นในสังคมมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับใช่ไหมครับดังนั้นการได้รับการยอมรับแทนการถูกจับผิดจึงช่วยให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นและส่งผลให้เรามีความสุขได้ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการยอมรับตัวเองนี่แหละครับ
ขอแค่เรายอมรับตัวเองให้ได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เป็นของตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปผู้เขียนแนะนำให้เราลองยืนหน้ากระจกทุกๆเช้าและพูดตามนี้ครับฉันคือฉันไม่ใช่ใครอื่นฉันชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้อะไรก็ว่าไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามจนเกินตัวและไม่ต้องพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปนิสัยการยอมรับตัวเองก็จะส่งผลให้เรามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นจิตใจของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแบบตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้เรามาคุยกันต่อที่นิสัยที่2ครับนิสัยเรื่องเงินของคนที่ประสบความสำเร็จในหัวข้อแรกก็คือจงให้เกียรติเงินคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าการออมเงินนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหรือเคยคิดไหมว่าเศษเงินแค่นี้จะมีประโยชน์อะไรนะหรือมองว่าเงินที่ฉันหามาได้เนี่ยช่างน้อยนิดเหลือเกินผู้เขียนบอกว่าหากเราให้เกียรติเงินเงินก็จะรักเราด้วยเพราะความคิดในแง่ลบที่เรามีต่อเงินจะขัดขวางกระแสการไหลเวียนของเงินส่งผลให้เรานั้นออมเงินก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดแทนที่เราจะหาหนทางทำเงินให้มากขึ้นอย่างเดียวอย่างแรกครับที่เราควรทำก็คือให้เกียรติเงินทุกบาทที่เราหามาได้เพราะยิ่งเราให้เกียรติและแสดงออกถึงความรักและเคารพเงินของเรามากเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งรักและเข้ามาหาเรายกตัวอย่างเช่นการจัดระเบียบการจัดเก็บเงินของเราเราเอาเงินวางไว้แบบทิ้งคว่างๆไหมเราเมินเศษเงินหรือเปล่านิสัยนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งมันคือการสร้างนิสัยที่ดีที่จะทำให้เรานั้นเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีแล้วเรื่องสำคัญอีกอย่างก็คือเมื่อคนเรามีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกับเรื่องอะไรก็ตามก็ให้ใช้เงินออกไปด้วยอารมณ์และจิตใจที่ดีอย่างเช่นเมื่อเราต้องเอาเงินให้พ่อแม่ของเราเราก็คิดอย่างอารมณ์ดีว่าเงินของเราได้ทำหน้าที่แล้วนะไปดีมาดีล่ะแล้วมาหาเราใหม่นะไม่ใช่คิดว่าเฮ้อต้องจ่ายอีกละต้องเอาให้อีกละแย่จังเพราะเวลาที่เราใช้เงินด้วยความรู้สึกอัตคัดครับหรือเวลาที่เราใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกที่แย่มันก็จะบั่นทอนกำลังใจของเราที่เราจะต้องหาเงินต่อไปในอนาคตนั่นเองผู้เขียนแนะนำว่าจงใช้เงินด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยความรักและความเต็มใจนี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้เงินนั้นไหลเวียนกลับมาหาเราได้ต่อมาหัวข้อที่2ในนิสัยเรื่องเงินก็คือมันตรวจสอบสถานะการเงินอยู่เสมอก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเงินครับเราควรรู้ความจริงก่อนว่าสถานะการเงินตอนนี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะเราอาจจะบันทึกรายรับรายจ่ายบันทึกงบการเงินส่วนตัวสภาพคล่องบันทึกทรัพย์สินเงินลงทุนและหนี้สินต่างๆเพื่อให้สะท้อนภาพความเป็นจริงของเราที่สุดหลายคนมักจะมองว่าเงินนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่ค่อยอยากรับรู้ว่าตัวเองนั้นเดือนนี้จ่ายเท่าไหร่จ่ายอะไรไปบ้างเดือนนี้ได้มาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่มีหนี้สินอะไรบ้างนะหรือเดือนนี้ติดลบเท่าไหร่จะต้องกินมาม่าอีกกี่ซองการพยายามหลีกหนีเรื่องไม่น่าอภิรมย์เหล่านี้ครับมันอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกดีแต่ถ้าเราอยากพัฒนาสถานะการเงินของเราให้ดีขึ้นเราก็ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนะครับแม้ว่ามันจะเจ็บปวดหัวใจก็ตามแหมพอพูดแล้วก็น้ำตาซึมเลยทีเดียว เดือนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ย10 20 30 40 10 20 30 40ถัดมาหัวข้อที่3ครับตั้งเป้าหมายการเงินที่เราอยากมีเพียงแค่เรามีความเชื่อว่าสามารถประสบความสำเร็จด้านการเงินได้แค่นั้นยังไม่พอนะครับเราต้องลงมือทำด้วยให้เราลองตั้งเป้าหมายให้เป็นรูปธรรมกันดีกว่านะครับว่าเราอยากมีรายได้เท่าไหร่แล้วเราก็คิดต่อว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างล่ะถึงจะมีรายได้ตามเป้านั้นเอ๊ะมันต้องทำงานเสริมไหมนะหรือว่าต้องย้ายงานหรือต้องเรียนรู้ทักษะอะไรมากขึ้นไหมนะลองค่อยๆสร้างแผนการลงมือทำดูนะครับไม่ใช่แค่มีตัวเลขในหัวอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำเลยเมื่อมีแผนการแล้วค่อยๆทำตามแผนการนั้นเพื่อท้าทายตัวเองอยู่เสมอและสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนบอกก็คือให้เราทำงานที่มีความสุขกับมันและเป็นงานที่ทำให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกขอบคุณเราได้หรืองานที่เราทำนั้นผู้อื่นมีความรู้สึกดีกับเราด้วยเงินจะหลั่งไหลมาหาคนที่ตั้งใจทำงานมีความสุขกับงานที่ทำและใส่ใจกับการใช้เงิน
พราะสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยเล็กๆที่ต่อยอดให้เรานั้นประสบความสำเร็จด้านการเงินได้นั่นเองครับและหัวข้อที่4ในนิสัยเรื่องเงินก็คือรู้จักศึกษาเริ่มต้นลงทุนหลายคนอาจจะมีความคิดที่ว่าฉันต้องมีเงินให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนถึงจะเริ่มเก็บออมเงินลงทุนทั้งที่ความจริงเราไม่ต้องรอก็ได้เราสามารถเริ่มสร้างนิสัยออมเงินลงทุนจากจำนวนเงินน้อยๆได้เลยเดี๋ยวนี้การลงทุนต่างๆมันก็ไม่ได้ใช้เงินที่สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมครับและช่องทางการลงทุนก็มีมากมายให้เราได้เลือกเหมือนที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกไว้ว่าการออมเงินการลงทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดยิ่งถ้าสามารถทำเป็นนิสัยได้คนผู้นั้นจะยิ่งมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตมากขึ้นดังนั้นครับเราควรศึกษาเรื่องการออมการลงทุนเอาไว้ด้วยและการเจียดเงินมาออมมาลงทุนมันก็ไม่ควรเบียดเบียนความเป็นอยู่ของตัวเองนะครับเอาเท่าที่เราไหวอย่าไปกดดันตัวเองอย่าเกินตัวหากเรามีมากเราก็ลงทุนไปมากหากเรามีน้อยเราก็ลงไปอย่างน้อยๆหากเราไม่มีก็อย่าไปเครียดไม่ต้องไปกดดันตัวเองแค่เรารู้จักสนใจใส่ใจเรื่องการเงินของตัวเองก็เป็นนิสัยที่ดีมากๆแล้วนะครับต่อกันที่นิสัยเรื่องที่3ครับนิสัยเรื่องโชคของคนที่ประสบความสำเร็จในหัวข้อแรกครับก็คือเคลียร์ใจด้วย3สอ3สอในที่นี้ไม่ใช่สอวอหรือสอสอนะจ๊ะแต่คือสะสางสะดวกสะอาดผู้เขียนบอกว่าสภาพของที่ที่เราอยู่มีผลต่อการยกระดับชีวิตและมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราด้วยอย่างเช่นที่บ้านของเราเราควรดูแลรักษาทำให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอสะสางความรกรุงรังสกปรกทั้งหลายโดยเฉพาะจุดสำคัญที่บริเวณประตูหน้าบ้านควรทำให้ดูดีเรียบร้อยเพราะมันเป็นภาพสะท้อนของคนที่อยู่ในบ้านรองเท้าที่ไม่ใช้ก็เก็บไว้บนชั้นอย่ามาวางกระจัดกระจายของอะไรที่รกรุงรังดูไม่สะอาดตาก็ทำให้มันสะอาดสะอ้านห้องนอนห้องทำงานห้องน้ำก็จัดข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานเป็นต้นเพราะสถานที่เหล่านั้นมันคือที่ที่เราใช้งานทุกวันที่ที่เราอยู่ทุกวันหากมันรกรุงรังไม่สะอาดสะอ้านมันก็จะส่งผลต่อจิตใจของเราทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีได้ง่ายขึ้นหากที่ที่เราอยู่สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่จิตใจของเราก็จะแจ่มใสเบิกบานมันก็จะส่งผลเสริมชีวิตของเราในด้านต่างๆให้ดีขึ้นตามไปด้วยต่อมาหัวข้อที่2ครับพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่รู้สึกดีเวลาที่เรารู้สึกดาวรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับชีวิตตอนนี้รู้สึกไม่ไหวเลยผู้เขียนแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนสถานที่ครับในภาษาญี่ปุ่นมีคำที่ว่าอุนเตนที่แปลว่าเคลื่อนย้ายซึ่งประกอบด้วยอักษรคันจิ2ตัวก็คืออุนที่แปลว่าโชคและเตนที่แปลว่าเคลื่อนนั่นหมายความว่าแค่คุณเคลื่อนย้ายตัวเองโชคก็จะเปลี่ยนไปด้วยอย่างในวันที่เราว่างๆครับคุณฟังครับเวลาที่เรารู้สึกแย่หรือไม่โอเคกับชีวิตแทนที่จะอยู่ในที่เดิมๆในห้องสี่เหลี่ยมเดิมๆนั่งโซฟาตัวเดิมๆลองออกไปข้างนอกดูก็ได้นะครับหาสวนสาธารณะน้ำตกลำธารโรงแรมคาเฟ่หรือที่ไหนก็ได้ที่เราชอบแล้วใช้เวลากับมันที่นั่นเพียงแค่นี้มันก็จะช่วยปรับสมดุลจิตใจเราจะมีความผ่อนคลายที่จะทำสิ่งต่างๆมีกำลังใจดีๆให้กับตัวเองได้ดังนั้นครับจงให้ความสำคัญกับการใช้เวลาในที่ที่รู้สึกดีนะครับถัดมาหัวข้อที่3เปิดใจให้กว้างคนที่มีความโชคดีแท้จริงแล้วเป็นคนที่เปิดใจให้โอกาสใหม่ๆและหนทางแก้ปัญหาที่หลากหลายมากกว่าพวกเขาจะมองหาประสบการณ์แปลกใหม่และมักจะมองว่าตัวเองนั้นต้องลงมือทำและเตรียมพร้อมเสมอพวกเขาไม่เอาแต่รอคอยไปวันๆว่าโชคดีจะเข้ามาหาเองนะในขณะเดียวกันคนที่ปิดกั้นและมีมุมมองที่แคบๆมักจะยอมหยุดอยู่กับจุดเดิมๆและล้มเลิกที่จะมองหาหนทางที่ดีกว่าเพราะยึดมั่นและปิดใจตัวเองไปแล้วใช่ไหมครับต่างจากคนที่เปิดใจที่จะเลือกมองปัญหาในมุมกว้างขึ้นก็ทำให้พวกเขานั้นมีโอกาสแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างหลากหลายมากขึ้นและพวกเขานั้นเตรียมพร้อมตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลาพวกเขาจึงมีตัวเลือกที่ง่ายและเร็วกว่ามากเวลาที่โชคดีมาเยือนหรือโอกาสดีๆเข้ามาพวกเขาก็จะพร้อมที่จะคว้ามันไว้เพราะโชคดีเกิดจากโอกาสบวกกับความเตรียมพร้อมนั่นเองครับและหัวข้อที่4ในเรื่องโชคก็คือเ
เริ่มต้นวันด้วยใจที่เบิกบานผู้เขียนแนะนำว่าตื่นเช้ามาอย่างแรกให้เราปรับจิตใจของตัวเองก่อนนะครับเราอาจจะตื่นมาแล้วเปิดผ้าม่านรับแสงแดดมองดูตัวเองในกระจกแล้วยิ้มนึกถึงสิ่งดีๆที่ส่งเสริมกำลังใจของเราก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ให้เรานั้นมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายในยามเช้าเพราะอารมณ์ในยามเช้านั้นสำคัญมากมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการกระทำตลอดทั้งวันของเราก็เป็นได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เบสิกมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เราหลายคนมักมองข้ามและไม่สนใจมันเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการตื่นนอนอย่างอารมณ์ดีกันด้วยนะครับเรามาคุยกันต่อในเรื่องที่4ของตอนนี้ครับนิสัยเรื่องของการเรียนรู้ของคนที่ประสบความสำเร็จในหัวข้อแรกครับก็คือเรียนรู้ครั้งละ20นาทีคนส่วนใหญ่อยากเรียนรู้แต่มักมีปัญหาเรื่องของเวลาใช่ไหมครับยิ่งคนที่มีงานยุ่งทุกวันถ้ามีคนมาบอกว่าอ่านหนังสือสักชั่วโมง2ชั่วโมงต่อวันดูสิก็คงจะรู้สึกว่าบ้า นะเวลาทำงานก็แทบจะไม่มีอยู่ละจะเอาเวลาที่ไหนมาอีกนะฮะผู้เขียนแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นให้เราใช้เวลาสั้นๆแค่20นาทีดูก็ได้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จไม่น้อยที่เขาแบ่งเวลาสั้นๆเพื่อเอามาอ่านหนังสือเพื่อเอามาเรียนรู้ทุกๆวันดีกว่าปล่อยเวลาสั้นๆเหล่านั้นให้ผ่านไปเวลา20นาทีในที่นี้ก็คือเรียนรู้15นาทีและอีก5นาทีก็คือนึกถึงสิ่งที่เพิ่งเรียนรู้ไปเพราะคนเราจะมีสมาธิจดจ่อได้ดีที่สุด15นาทีถ้าเราจดจ่อกับเรื่องอะไรมากๆในเวลา15นาทีครับมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงอีกด้วยสมมุติว่าเราอ่านหนังสือครบ15นาทีครับอีก5นาทีที่เหลือก็ให้เรานึกว่าเมื่อกี้เราอ่านอะไรไปบ้างนะใจความสำคัญมันบอกว่ายังไงถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยก็แปลว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะเราจะได้เปิดอ่านและทบทวนอีกรอบนั่นเองการทำแบบนี้จะช่วยให้เรานั้นจำได้ดีและลืมได้ยากนั่นเองต่อมาหัวข้อที่2ยืดกล้ามเนื้อก่อนอ่านหนังสือผู้เขียนเขาบอกว่าหากเรายืดกล้ามเนื้อก่อนอ่านหนังสือหรือก่อนการเรียนรู้อะไรก็ตามแบบเดียวกับตอนที่เรายืดกล้ามเนื้อตอนเล่นกีฬาตอนออกกำลังกายเลือดก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นสมองก็จะทำงานได้ดีขึ้นส่งผลทำให้การเรียนรู้ของเรานั้นดีขึ้นตามไปด้วยเขาบอกว่าคนที่เรียนเก่งนั้นมีจุดร่วมกันก็คือร่างกายที่ยืดหยุ่นได้ดีเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังมีร่างกายที่ยืดหยุ่นหรือไม่ครับถ้าคำตอบคือใช่แล้วการเรียนรู้ของคุณนั้นเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตัวผมนี่แข็งตึงไปหมดเลยนะครับร่างกายใช่ไหมที่แข็งตึงสมองนี่แหละที่แข็งตึงถัดมาหัวข้อที่3ครับมันขยับมือข้างที่ไม่ถนัดสมองของคนเราแบ่งออกเป็นซีกซ้ายซีกขวาใช่ไหมครับเมื่อเราฝึกสมองซีกขวาความถนัดด้านความคิดสร้างสรรค์ก็จะเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเราฝึกสมองซีกซ้ายความถนัดด้านความมีเหตุผลและภาษาของเราก็จะเพิ่มขึ้นสูงด้วยทั้งนี้สมองแต่ละซีกจะเชื่อมโยงกับอวัยวะที่อยู่ด้านตรงข้ามนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้มือขวาเราก็จะได้ฝึกสมองซีกซ้ายและถ้าใช้มือซ้ายก็จะได้ฝึกสมองซีกขวานั่นเองแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมือข้างที่ถนัดเพื่อฝึกสมองนะครับเพราะสิ่งสำคัญก็แค่ให้เราขยับมือข้างที่เราไม่ถนัดตามไปด้วยตัวอย่างเช่นเวลาที่เราต้องเขียนหนังสือด้วยมือขวาก็ให้ลองใช้มือซ้ายเคาะโต๊ะดูหรือใช้ลูกบอลนวดมือซ้ายขณะที่เราเขียนอยู่ด้วยก็ได้แบบนี้ก็จะช่วยกระตุ้นสมองทั้งสองซีกการเรียนของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและหัวข้อที่4ในนิสัยเรื่องของการเรียนรู้ก็คือบันทึกสิ่งที่เรียนรู้เอาไว้ด้วยในแต่ละวันที่เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปแล้วให้เราทำบันทึกแบบสั้นๆครับไม่ต้องลงรายละเอียดมากมายแค่สักบรรทัด2บรรทัดก็พอเพื่อเก็บเอาไว้ดูว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างนะเราได้ความรู้ใหม่อะไรบ้างนะแล้วก็ใส่วันที่กำกับเอาไว้ด้วยเพียงเท่านี้มันก็ช่วยเสริมกำลังใจในการเรียนของเราและมันยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นได้ทบทวนเรื่องต่างๆไปในตัวอีกด้วยวิธีนี้ผมก็ยังใช้เป็นประจำนะครับมันทำให้เรานั้นจดจำเนื้อหาต่างๆที่เราเรียนรู้มาได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสาระสั้นๆเกี่ยวกับนิสัยเล็กๆที่มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตได้นะครับถ้าเราทำบ่อยๆใส่ใจทำจริงจังเป็นประจำ
ยังไงยังไงมันก็เป็นผลที่ดีและก่อนจบในตอนนี้ผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับนิสัยเรื่องแรกครับนิสัยเรื่องของใจให้เรามันขัดเกลาจิตใจด้วยการฝึกอารมณ์เวลาที่เกิดความคิดลบให้ใช้คำพูดในแง่บวกให้คิดเสมอว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นเส้นเกลียวแล้วเราจะได้มีกำลังใจและอย่าลืมยอมรับตัวเองในสิ่งที่เป็นให้ได้นิสัยเรื่องต่อมานิสัยเรื่องเงินจงให้เกียรติเงินทุกบาททุกสตางค์มันตรวจสอบสถานะการเงินของตัวเองอยู่เสมอตั้งเป้าหมายการเงินที่เราอยากมีและรู้จักศึกษาเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆต่อมานิสัยเรื่องโชคเคลียร์ใจด้วยสามสอสะสางสะดวกสะอาดทำให้ที่ที่เราอยู่นั้นมีสภาพน่าอยู่น่าใช้ชวนมองเวลาที่เรารู้สึกแย่ให้พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่รู้สึกดีเปิดใจให้กว้างเตรียมพร้อมอยู่เสมออย่าปิดกั้นตัวเองและเริ่มต้นวันด้วยใจที่เบิกบานและนิสัยที่4เรื่องการเรียนรู้ครับหากไม่มีเวลาให้เราแบ่งเวลาสั้นๆเรียนรู้ครั้งละ20นาทีให้เรายืดกล้ามเนื้อก่อนอ่านหนังสือก่อนการเรียนรู้สมองจะได้ตื่นตัวให้เรามันขยับมือข้างที่ไม่ถนัดด้วยและมันจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้เอาไว้เสมอในตอนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับขอบคุณกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้กันและคอยติดตามกันทุกคลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ